คุณกำลังฟังรายการ Coco Far Coco Friend โดย Peaceful Death เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Far คืออะไร Coco Far ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้นะครับเราอยู่กับครูยอดวิสุทธ์เหล็กสมบูรณ์นะครับครูยอดทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาติพันธุ์นะครับเครือข่ายผู้พิการหรือว่าเรื่องของสิทธิของผู้คนต่างๆก็ทำงานอยู่ที่แม่ฮ่องสอนครับวันนี้เรามาคุยกับครูยอดกันครับครูยอดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครูยอดแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบหน่อยครับว่าครูยอดเป็นใครทำอะไรบ้างครับก็เป็นคนธรรมดานี่แหละครับก็เลยคิดว่าแนะนำตัวเองนี่ยากยากเป็นอะไรที่ลำบากมากผมเดี๋ยวผมมักจะบอกว่าถ้าอยากรู้จักผมนะไปดูน่าจะไปดูในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook ในเพจคุณจะเห็น variety of identity คืออัตลักษณ์ที่หลากหลายซึ่งถ้าเราจะบอกว่าผมเป็นโน้นเป็นนี้เป็นนั้นมันก็เหมือนกับเรามองเชิงเดียวเพราะนั้นผมก็บอกว่าผมอาจจะเป็นคนธรรมดาที่ทำงานหลากหลายหน้างานมากทั้งภาคเอกชนภาค NGO ภาคองค์กรสาธารณประโยชน์ภาคราชการแล้วก็ภาคของพ่อที่ดูแลลูกๆอะไรเงี้ยที่วันๆก็อาจจะต้องอยู่กับลูกๆค่อนข้างเยอะแล้วก็แบ่งเวลาที่เจียดได้พอทำได้ไปทำงานในพื้นที่ชุมชนหลายๆรูปแบบทั้งพื้นที่ที่เป็นชุมชนกายภาพชุมชนข้ามพรมแดนแล้วก็ชุมชนออนไลน์อันนี้จะมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบยังไงเป็นนักศึกษาตลอดเวลาดีกว่าผมคิดว่าอย่างนี้และบางครั้งก็เป็นโค้ชให้กับกลุ่มคนต่างๆแล้วก็ยังต้องการการเรียนรู้อีกมากผมคิดว่าอย่างนี้นะวันนี้ผมถือว่าแบบคุณมาคุยกับคุณต้อมก็เหมือนกับได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ได้รีวิวตัวเองในตัวก็ต้องขอบคุณทางต้อมด้วยนะครับครับผมครับครูครับก็เดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ได้กันครับว่าครูยอดไปทำงานที่แม่ฮ่องสอนหรือว่าไปพัฒนาชุมชนที่แม่ฮ่องสอนนี่ลองเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยครับว่าเริ่มต้นยังไงทำยังไงครับตอนนั้นเหรอตอนนั้นนี่คือจริงๆก็คือผมก็ออกจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 47มั้งเห็นจะได้จริงๆก็ทำงานเป็นอาจารย์อยู่ราชภัฏเชียงรายนะครับก็ทีนี้เราก็รู้สึกว่ามันระบบมันเข้ากับเราไม่ได้หรือเราเข้ากับระบบไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วแหละแต่ว่ารู้ว่ามันไม่ใช่ฟิลที่เราเหมาะละครับแต่ก็โชคดีครับออกก่อนที่มหาวิทยาลัยจะตายเพราะว่าสาขาหลายสาขามันก็ต้องดิสรัปชันใช่ไหมผมออกมาตั้งแต่ปี 47แล้วก็มันลงพื้นที่ชุมชนซึ่งตอนนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นนักผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนามก็มาอยู่แม่ฮ่องสอนนะครับก็ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเรื่องพัฒนาอะไรมากมายหรอกครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลทำการบ้านงานสนามไปเรื่อยๆเก็บข้อมูลให้โครงการวิจัยต่างๆนี้ทำไปแล้วก็ว่าที่นี่ง่ายๆแม่ฮ่องสอนนี่เมืองคนดีอ่ะคนดีคือชาวบ้านนั่นซื่อๆนะแล้วก็ความรู้ต่างๆเขาอาจจะไม่มีมากมายแต่เขามีน้ำใจอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกประทับใจอยู่แต่ก็มีหลายๆอย่างที่เราเห็นว่ามันแล้วมันดูแล้วมันน่าเป็นห่วงอันนี้ในความมุมมองของเราก่อนครับหลายๆเรื่องเช่นคือคนดีแต่ว่าไม่มีคุ้มกันเอาง่ายๆนะรู้ไม่เท่าทันสังคมมันก็มีโอกาสที่จะถูกอะไรอ่ะสังคมหรือว่าสิ่งต่างๆเข้ามากดทับมาหลอกมาสร้างความเหลื่อมล้ำอะไรสารพัดอะไรเนี่ยเราก็มองของเราอย่างนี้แบบเก็บไว้ในใจแล้วก็ว่าเนี่ยน่าจะทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะนี่ประกอบอันหนึ่งด้วยประกอบส่วนหนึ่งคือจะต้องแต่งงานคือจะแต่งงานอันนี้เป็นปัจจัยนะที่ผมก็บอกว่าผมก็ไม่ได้มีโครงการอะไรมากมายแต่ผมทำอะไรทุกอย่างนี่คือผมทำไปกับการเติบโตกับชีวิตเพราะนั้นแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะแต่งงานกับคนในพื้นที่เนี่ยพยายามเป็นไทยใหญ่นะถ้าจะแต่งงานก็เธอก็อยู่แถวเนี้ยเธอไม่ต้องไปไหนถ้าเธอย้ายโซนย้ายฟิลที่อื่นเดี๋ยวไปมีกิ๊กมีกั๊กแล้วลำบากแล้วเขาเองก็ไม่ค่อยอยากจะจากแม่อันนั้นเป็นลูกคนสุดท้องนี่อยากดูแลแม่ครับอันนี้ยังไงวะเนี่ยถ้าแม่ไม่แต่ง ด้วยความอยากได้เมียก็ต้องโอเคก็ต้องแต่งเมียไว้ก่อนเดี๋ยวเอางานไว้ทีหลังอันนี้มาแม่ห้องสอนมันไม่ใช่มีงานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องของตำแหน่งงานอะไรก็ไม่มีหมายวิไลก็ไม่มีคืออะไรก็ไม่มีไปหมดอะแล้วก็เอาไม่เป็นไรวะแล้วก็เอิญเบื่อหมายวิไลด้วยแล้วก็โครงการก็ใกล้จบโปรเจกต์ละแล้วก็ทำงานในพื้นที่แล้วกันแล้วก็รับโครงการรับงานอื่นๆซับลงมาซับคอนแทคลงมาทำงานในพื้นที่ก็น่าจะพออยู่แบบพอเพียงได้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยเริ่มจากตรงจุดนั้นมาก็คือเริ่มจาก
เอาที่ว่าเราก็บาลานซ์กันระหว่างการพออยู่พอกินของเราได้กับงานที่เราสามารถทำแล้วมันมีประโยชน์แล้วมันตรงกับฟีลกับความสนใจของเราอันนี้มาแบบนี้นะไม่ได้เป็นลักษณะโอ้ผมเป็นพ่อพระอะไรมากมายผมก็เป็นคนธรรมดาเหมือนคนฟังนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าพยายามทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบแล้วก็หาดูแง่มุมที่มันน่าจะยกระดับงานของตัวเองขึ้นไปสู่การช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นตามศักยภาพท่านเองแต่ก็ชีวิตตัวเองก็ต้องโอ้ด้วยนะเพราะว่าผมคิดว่านี่เป็นหลักสำคัญในเรื่องบาลานซ์ครับก็ตั้งแต่นั้นมาปี48มาเรื่อยๆจนถึงปีนี้มันก็เท่าไหร่นะ10กว่าปีใช่ไหม16นะ16ปีก็เป็นฟรีแลนซ์มาตลอดนะครับมันก็คือก็ใช้การเชื่อมต่อกับเครือข่ายงานสสส.ของมหาวิทยาลัยมั่งของหน่วยงานราชการภาคเอกชนหรือทุกส่วนนะครับที่เขาสนใจที่จะทำงานกับแนวคิดเราก็เชิญไปเป็นวิทยากรบ้างเชิญเป็นผู้ประสานงานบ้างเชิญไปช่วยหนุนสร้างทีมอะไรบ้างก็หลากหลายครับแล้วก็ส่วนที่เป็นงานที่บ้านก็มีงานดูแลลูกๆนี่ผมก็รับเยอะเพราะว่ามีรายได้หลักเยอะกว่าผมหลายเท่าครับก็ขายของด้วยอะไรด้วยค้าขายนี่ดีฮะช่วงโควิดขายดีครับเนี้ยเป็นต้นก็แล้วก็ยังมีเรื่องของงานที่เรียกยังไงงานในส่วนของนี่อาจจะไม่ได้พูดนี่คือเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยครับผมก็ไปช่วยในหลายตำแหน่งเช่นไปช่วยในเรื่องของผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนเนาะผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมประจำศาลนะฮะแล้วก็มีผู้ประสานการประชุมเวลามีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับครอบครัวเด็กเยาวชนมรดกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไปอยู่ตรงนั้นอันนั้นงานหน้างานจึงค่อนข้างหลากหลายนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาจุดไหนไปไฮไลท์หรือเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายของต้อมจะสับสนว่าทำไมงานมันเยอะมากหลายๆส่วนแล้วครูยอดใช้อะไรในการบูรณาการแล้วก็ปั่นออกมาเป็นสไตล์ของตัวเองนะผมคิดว่าจุดเด่นของผมถ้ามีคนจะนิยามว่าน่าจะเป็นคนที่มีครีเอทีฟสไตล์ในกระบวนการทำงานและสามารถที่จะไปได้ในทุกชแนลครับเนี่ยฮะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เขาจะนิยามผมนะก็คงน่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมหรืออาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่ภาษาวัยรุ่นนะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดอะไรอย่างนั้นส่วนชุมชนนี่แล้วแต่ว่าชุมชนไหนที่เขาจะแมชชิ่งกับผมก็ลงไปช่วยได้ตลอดตั้งแต่เหนือจุดใต้ครับแต่ระดับอยู่ทางเหนือครับผมครับแม่ห้องสอนประมาณนี้ครับเห็นที่ครูยอดพูดก็คือว่าหนึ่งคือทำงานในสิ่งที่ชอบด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองบาลานซ์ตัวเองที่จะมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยพอเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้จริงๆแล้วเราทำงานนะครับที่ว่าขับเคลื่อนได้สิ่งที่ชอบแล้วก็ทำได้แล้วก็แมทชิ่งกับที่ตรงนั้นลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเอ๊ะครูยอดเริ่มทำอะไรก่อนแล้วก็เห็นอะไรเป็นปัญหาที่ต้องพัฒนาหรือว่าเป็นจุดที่อยากทำจริงก็เห็นเยอะแหละคนเราใช่ไหมเราอยู่พื้นที่นะโหอะไรก็อยากทำอ่ะอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ได้อันนั้นก็เวิร์กอันนี้ก็ดีประเด็นมันคือว่ามันผมคิดว่ามันคือการรู้จักตัวเองแล้วก็ออกแบบตัวเองให้มันฟิตกับประเด็นปัญหาฮะอย่างช่วงลูกผมยังเล็กๆเนี่ยเอาผมแต่งงานใหม่ๆเนี่ยลูกเล็กๆเนี่ยผมทำเรื่องประเด็นเรื่องเด็กเล็กนะครับเรื่องโภชนาการเรื่องการอ่านการสร้างการเรียนรู้ลูกโตขึ้นมาหน่อยก็จะไปทำประเด็นเรื่องของสื่อที่เหมาะกับเด็กโตอะไรเงี้ยผมตามไปเซอร์เคิลผมตามทำตามเซอร์เคิลออฟไลฟ์ไปเลยวงจรชีวิตผมเป็นยังไงผมไปอย่างนั้นครับครับครับตอนนี้พอผมจะ50แล้วผมจะทำเรื่องสูงวัยละอันนั้นเนี่ยคนพิการผมก็เติมแต่ๆเพราะว่าเอ้ยผมรู้สึกว่ามันต้องทำพรีเอจิ้งก่อนใช่ไหมเพราะว่าคนเราไม่แน่ไม่นอนเพราะนั้นผมเนี่ยคืออาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาผมก็ไม่ได้เอาพื้นที่เป็นตัวตั้งอย่างเดียวนะผมเอาชีวิตเราด้วยว่าเราชีวิตเราช่วงนั้นมันอินกับเรื่องอะไรอยู่แล้วเราจะลึกในเรื่องนั้นตอนนั้นผมคงไม่อายุ60แล้วมาทำเรื่องของเด็กเยาวชนสตรีเท่าไหร่แล้วผมก็ต้องทำเรื่องของ Peaceful Days ไปเรื่อยๆไอ้นี่มาตามวัยนะนั่นคุณมาถูกทางว่าผมอายุขนาดนี้ผมคงต้องศึกษาเรื่องความตายแล้วต้องเรียนรู้อะไรก็มาตามกระบวนนะฮะตอนนั้นจะไปชวนวัยรุ่นมาก็คงยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ทำอะไรที่ใหม่อะไรมากผมคิดว่าผมทำตามธรรมชาติของชีวิตนะฮะแล้วเรารู้แล้วก็รู้จักที่จะเชื่อมมันเข้าไปเรื่องชาติพันธุ์เนี่ยถามว่าทำไมต้องทำก็ด้านหนึ่งก็คือตระกูลผมก็มาแบบในไทยขืนนะครับครับบ้านผมนี่ไปไทยขืนถูกปัดต้อนมาสมัยอะไรอ่ะข้างบ้านแปลงเมืองของพญาเมงรายเขาละอะไรเงี้ยในสมัยนู้นนะ
ก็บผักใส่ซาเก็บข้าใส่เมืองอันนี้ภาษาของของภาษานักประวัติศาสตร์ยุคพวกนี้เขาสร้างเมืองเชียงใหม่ก็ต้องกวาดต้อนเฉลยหรือว่าทางวงศาคณาญาติราชวงศ์อะไรจากทางเมืองเชียงตุงทางอะไรมาผมก็มาทางขบวนนั้นอันนี้ก็มีสายตระกูลที่เป็นไทยขืนอยู่นะฮะแล้วก็ประกอบกับว่าหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการเรียนที่ผมเรียนมาทางฟิลของมนุษยวิทยาเนี่ยมันเป็นงานที่ทางเหนือเขาจะเด่นในเรื่องของชาติพันธุ์วรรณะคือการเขียนเรื่องราวสตอรี่ที่เป็นเรื่องราวของของกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านมุมมองของเขาเองนะฮะอันนี้จะเป็นลักษณะของของฟิลที่เราเรียนมาแล้วไม่ฟิลเฉพาะที่เราเรียนมาอย่างเดียวเราชีวิตส่วนหนึ่งเราเป็นชาติพันธุ์ด้วยเรียนมาด้วยแต่งงานกับคนชาติพันธุ์ด้วยมันจะไปทำเรื่องอะไรผมก็จะถามเรื่องชาติพันธุ์นะครับอันนั้นมันก็ไม่แปลกใจก็คือโอเคถ้าเราไปดูพื้นที่ชีวิตส่วนตัวของเขาพื้นที่เพื่อนฝูงพื้นที่ต่างๆมันหลอมรวมกันเป็นชิ้นงานอันนี้คือผมไม่แปลกแยกคือเรารู้ว่าเราเป็นของเราอย่างนี้เราถึงเล่นในฟิลแบบนี้ได้อันนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมาเล่นในฟิลแบบอย่างผมนะว่าเรารู้จากตัวเองก่อนแล้วชุมชนมันมีตั้ง10-20ประเด็นแล้วเราก็เลือกเอาประเด็นไหนก็ได้ที่เราคิดว่าเราไปได้เราพอไปได้ตามแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับบางช่วงมันไม่เหมาะเราก็อย่าไปทำบางช่วงก็ไปทำเรื่องอื่นก็ไม่ต้องเอาเป็นเอาตายหน้ามืดหน้าดำหน้าเขียวกับเรื่องนั้นๆเอาเค้นให้ตายแล้วเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในเรื่องนั้นไม่จำเป็นเลยครับผมว่าอะไรที่มันพอไปได้แล้วเราทำแล้วมันบาลานซ์กับชีวิตครอบครัวคุณดีแขนคุณมีเวลาออกกำลังกายสุขภาพเงินทองคุณจับจ่ายคุณหมุนเวียนได้ดีมีเผื่อแผ่ญาติพี่น้องกตัญญูพ่อกตัญญูแม่โอเคแล้วล่ะอันนี้แบบนี้ผมคิดว่ามันทำให้งานพัฒนาเป็นงานที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องไปพูดแม้กระทั่งคำว่าอุดมการณ์หรือดิซามผมคิดว่าเด็กมันเบื่อไม่อยากต้องไปเอาภาษาป่าแบบนั้นหรือขายจัดขวาจัดอะไรมาผมคิดว่ายุคนี้เราคิดว่าทุกคนน่ะสามารถที่จะทำอะไรได้ในแบบของเขาเองแต่ว่าตัวผมเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเนี่ยพูดไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมเนี่ยแต่ทุกคนเป็นได้หมดแหละผู้เปลี่ยนแปลงครับผมไม่ต้องเป็นอะไรใหญ่โตเพียงแต่ว่าคุณพบตัวคุณเองแต่การค้นพบเนี่ยอาจจะต้องอาศัยหลายๆปัจจัยผมอาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่อาจจะเข้าไปเป็นโค้ชโดยตรงโดยอ้อมหรือฟังพอดแคสต์ผมฟังในส่วนของโคโคฟานี้แล้วเกิดปิ๊งปังไอเดียไปคุยกันต่อก็ได้อันนั้นผมคิดว่ามันมีชแนลของมันเนาะในการพัฒนาผู้นำหรือ empowerment leadership แบบนี้ขึ้นมาในหลากหลายทางนะครับครับฟังแล้วชอบมากเลยที่ครูยอดบอกว่าไปกับวงจรของชีวิตไปกับ Circle of Life ของชีวิตที่ว่าชีวิตตอนนั้นเป็นแบบไหนแล้วก็เข้าแบบไหนแล้วเหมาะสมแมทชิ่งกับเหตุการณ์ตรงไหนเรื่องไหนที่ทำแล้วก็มันส่งเสริมต่อสิ่งที่เราเป็นที่เรามีอยู่ในขณะนั้นๆเห็นความกลมกลืนเห็นความที่เคลื่อนไปพร้อมกับชีวิตโดยที่ไม่ต้องไปบีบบังคับหรือกดดันตัวเองคราวนี้ครูยอดช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับว่าเอ๊ะอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรากลับมาเห็นตัวเองว่าเอ๊ะเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้เราต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับชีวิตที่ต้องหมุนไปพร้อมกับวงจรชีวิตนะอย่างเงี้ยครับอ๋อเนี่ยเหรออันนี้มันก็ต้องมาจากประสบการณ์ความบอบช้ำ คือของเราถ้ามันไม่มีอะไรกระแทกไม่เปลี่ยนหรอกคนเรานะโอเคอ่ะที่มันคือเปลี่ยน the way ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยเนาะคือมันมีตั้งแต่โอเคเราต้องไปทำคือมันเหมือนกับว่ามันต้องลองก่อนว่าอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะถ้ามันจะค่อยพบว่าอะไรยาใช่เพราะว่าจู่ๆคุณจะบอกว่าโอ้คุณประสบความสำเร็จเจออะไรเลยตอนอายุน้อยๆมันก็ได้นะแต่มันยากนะมันค่อนข้างยากที่ว่าคุณได้เจอครูดีแล้วก็วาสนาหรือมีบุญเก่าหรืออ่านหนังสือหรืออะไรต่างๆสารพัดที่มันเจอให้บางคนอายุ 70-80 ก็ไม่เจอแล้วก็มีนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องของอายุอย่างเดียวแต่ผมคิดว่ามันมีองค์ประกอบหรือสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะว่าเฮ้ยเราจะควรจะเลือกทางแบบไหนออกแบบตัวเองยังไงบ้างนะครับมันก็บอกยากว่ามันต้องมีคัมภีร์ยังไงบ้างแต่ผมคิดว่ามีองค์ประกอบหลายๆอย่างครับเช่นเรื่องของหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องปัญญามันก็มีปัญญาสามอ่ะใช่ไหมสุตตมยปัญญาเนี่ยมันคือการเรียนรู้ศึกษาอ่านข้อมูลต่างๆนะครับอ่านหนังสือเล่นใหม่ๆฟังพอดแคสต์ดูว่าเทรนด์โลกเป็นยังไงทักษะชีวิตในยุคหลังโควิดจะต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือต้องศึกษาตลอดเวลานะอันนี้เป็นต้นจากหลายช่องทางถ้าเป็นจินตามยปัญญานี่ก็ต้องสภาวะจิตด้วยเพราะว่าการจะเข้าถึงความรู้ต่างๆที่มันไม่อยู่ในตัวหนังสือเนี่ยเข้าถึงเรื่องราวต่างๆที่บางทีมันมาในรูปของพลังงานนะการเรียนรู้หรือว่าบางทีมันอินไซต์ขึ้นมาได้มันต้องมีจิตใจที่
ที่มีสติมีความนิ่งแล้วก็มีเมตตาบารมีอะไรก็แล้วแต่แต่ศาสนากันก็ว่ากันไปอันนี้ต้องทำเรื่องจิตในตัวเองด้วยอีกเรื่องก็คือภาวนาเมตตาปัญญาใช่ไหมอันนี้ก็คือเรื่องของการฝึกปฏิบัติทำไปเรื่อยๆจดบันทึกเรียนรู้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดออกมาทบทวนออกมาโดยไม่ต้องกลัวถูกหรือผิดไอ้นี่มันก็จะค่อยๆเป็น the way ครับแต่ผมบอกไม่ได้ว่าเอ้ยมันจะสำเร็จเมื่อไหร่นะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่รู้ว่ามันพอจะมีกระบวนการ3-2-3อย่างอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละฮะแล้วคุณจะค่อยๆเจอเองแต่บอกไม่ได้ว่าจะเจอเมื่อไหร่แต่อย่างน้อยเนี่ยให้เรามีแพชชั่นว่าเดี๋ยวทุกๆครั้งที่เราทำไปเราก้าวหน้าไปแล้วสเต็ปหนึ่งอ่ะครับนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะมี the base มั้ยเพราะว่ามันคงไม่มีแต่ว่าเราจะพบว่าเราค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามอนิเตอร์ตัวเองนะครับจากที่ผมฟังครูยอดมาเหมือนกับว่าในความเข้าใจของผมเนาะถ้าสมมติว่าเราชักเอ้ยเราชอบเรารักอะไรแล้วเรากำลังสนใจสิ่งไหนแล้วเราอยากจะทำงานกับอะไรเนาะสิ่งแรกที่ครูยอดบอกเลยสุตตามยปัญญาคือหาข้อมูลก่อนเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งเหล่านั้นก่อนจิตตามยปัญญาเห็นใจของตัวเองเห็นภายในของตัวเองด้วยรวมถึงภาวนามยปัญญาคือการทำและการบันทึกและการทดลองและการค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนเติบโตไปพร้อมกับงานที่ตัวเองทำนี่ครับพอขึ้นจากไหนก่อนก็ได้นะมันอาจจะมาจากการปฏิบัติก่อนก็ได้แล้วค่อยทำไปนำไปแล้วค่อยไปสกัดออกมาเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการสร้างทฤษฎีจากสนามครับครับก็ได้แต่มันช้าคือกว่าจะค้นเจอมันเหนื่อยแล้วก็สะบักสะบอมเผลออะไรอ่ะเขาเรียกว่าทำความเสียหายไปเยอะละแต่ถ้าจะดีกว่าไหมถ้าเราไปเรียนรู้จากคนที่เขาเคยพลาดมาแล้วเขาสั่งสมภูมิปัญญามาแล้วอันนี้จะทำให้เราเร็วขึ้นนั้นการเรียนรู้ผมคิดว่าอันเนี้ยเหมือนที่เราเรียนรู้กับชุมชนเนี่ยการลงไปทำงานชุมชนเฮ้ยชุมชนอายุตั้ง200กว่าปี300ปีเนี่ยแสดงว่าเขามีภูมิปัญญาเยอะแล้วคุณไม่ได้ไปพัฒนาเขาเท่าไหร่หรอกผมเชื่อว่าอย่างนั้นคุณเผื่อเขาไม่ได้ทำตามให้คุณได้ซ้ำแต่คุณจะได้อะไรบางอย่างกลับมาด้วยนะอันนี้คิดมองมุมนี้ด้วยไม่ได้มองว่าต้องเห็นแก่ตัวนะครับแต่คุณซึมซับโดยไม่รู้ตัวถ้าจิตคุณเปิดกว้างพอแล้วก็ถ้าคุณมีสภาวะที่มันเรียกเข้าถึงครูเข้าถึงภูมิปัญญาตรงนั้นอ่ะมันเหมือนคุณมีกุญแจมาเข้าไปปุ๊บแทนที่เราจะไปตั้งเป้าว่าเราจะทำอะไรอย่างเดียวเราสัมผัสถึงอะไรหลายๆอย่างไหมที่มันกำลังไหลเวียนอยู่ในชุมชนแห่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นความรู้แบบที่มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องอาศัยภาวะที่ละเอียดอ่อนนะครับไม่ใช่มุ่งเข้าไปเพื่อที่จะเช็คลิสต์อย่างนี้ไม่ได้งั้นไปไม่ถูกนั่นถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการทำสภาวะจิตตัวตนด้านในการสร้างอะไรยังไงอ่ะให้มันเขาเรียกว่าทำฮาร์ดแวร์ของเราให้มันถึงพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่มันล้ำอ่ะแต่มันอาจจะอยู่นานละซอฟต์แวร์ชุมชนเต็มไปหมดแล้วฮะแต่ว่ามันอยู่ในคลื่นที่เราจูนไม่ได้มองไม่เห็นแล้วมันเป็น implicit knowledge มันเขียนออกมาไม่ได้แต่คุณจะต้องลงไปสัมผัสแล้วก็เขียนแล้วก็ถ่ายทอดยากด้วยนะว่ามันเป็นยังไงมันอาจจะถ่ายวิดีโอมาได้จริงแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เท่ากับความรู้สึกที่อยู่ข้างในอ่ะของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นใช่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 แต่มันก็อาจจะถ่ายทอดสำหรับบางคนเขาเก็ตนะเขาเกิดมีประสบการณ์คล้ายๆกันอ๋อใช่ใช่เวลาขนลุกนี่มันยังไงวะอะไรขนลุกทั้งตัวเนี่ยอะไรเงี้ยถ้าคนไม่เคยขนลุกทั้งตัวก็นึกไม่ออกนะอะไรครับครับครับฟังแล้วเห็นภาพเลยเพราะว่าเราก็มีพี่ๆหลายๆคนที่ทำงานเริ่มไปทำชุมชนกรุณาในพื้นที่บ้านออกจากที่เคยทำงานอยู่เมืองกลับไปบ้านสิ่งแรกที่เขาทำคือตามไปดูพื้นที่ของบ้านตัวเองว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วจากเราอยู่ตอนเด็กมันมีใครอยู่ตรงไหนบ้างมันมีใครทำงานอะไรอยู่มีจิตอาสาอยู่ตรงไหนแบบเหมือนกับเข้าไปเรียนรู้พื้นที่เข้าไปเรียนรู้แลนด์สเคปของพื้นที่ของนี้ของเราคอยว่ามันเป็นยังไงมันมีอะไรอยู่แล้วเราจะได้เห็นภาพของพื้นที่ชุมชนที่เราจะไปทำงานครับอีกอันหนึ่งที่ผมกำลังคิดว่าเราต้องเข้าใจแพชชั่นตัวเองที่มาจากด้านมืดด้วยอันนี้ผมคิดว่ามีส่วนครับ คนเนี่ยพ่อเสียชีวิตไปแล้วตัวเองไม่ได้ดูดำดูดีเนาะมันรู้สึกผิดนะลงมาเลยลงมาทำงานชุมชนเลยลุยเลยบอกพ่อฉันดูไม่ได้ฉันดูพ่อคนอื่นคือลึกๆเป็นอย่างนั้นคือต้องการมันมีกิลตี้บางอย่างนะโดยขับเคลื่อนจากกิลตี้ใช่นั่นก็มาแหละซึ่งไม่ผิดนะครับใช้คุณสามารถที่จะใช้ความรู้สึกผิดในการที่จะทำงานกับคนอื่นได้แต่จุดนี้ระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะกลายเป็นความคาดหวังและกลายเป็นกิเลสซ้อนกิเลส
ไม่มีแบบนะเป็นความคาดหวังของผู้ทำเรานั่นแหละเพราะว่าเราต้องการจะทำให้เขาดีไงเพราะว่าเรามีตราบาปอยู่ในอดีตไงครับครับครับไม่ได้มองPeaceful Deathแบบโรแมนติไซส์นะผมมองว่าในนี้ก็มีคนที่เราตัวเองก็กำลังจะเยียวยาตัวเองเหมือนกันอันนี้ผมมองวิชาการเนี่ยไม่ได้มองว่าทุกคนดีหมดแต่ผมว่าเฮ้ยมันเป็นกระบวนการที่ไม่ได้มีใครให้ใครอย่างเดียวมันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในวงกับชุมชนนั้นเราไม่ใช่เทวดาเราจะไปโปรดอะไรเขาใช่ไหมเราก็มองว่าเออเราเองเราเป็นมนุษย์ปุถุชนแล้วเราเองบางอย่างที่ต้องการเยียวยาเด็กเล็กๆข้าอยู่ที่อยู่ในหัวใจเราผมก็มีมุมนะไม่ใช่ว่าผมไม่มีว่าทำไมผมต้องทำเรื่องผู้หญิงเพราะผมก็ดีกับแม่ผมไม่ค่อยได้เพราะว่าแม่เป็นอีเจเนเรชันซึ่งแกชัดดาวตลอดไม่ฟังอะไรอะไรแหละทำยังไงวะแล้วก็โอเคแต่ว่าเราก็พยายามทำดีเพื่อที่จะเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ก็ดีกับแม่เพิ่มขึ้นนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าไอ้ความที่เราไม่เข้าใจแม่แล้วก็มีปัญหากับผู้หญิงแต่ก่อนเยอะๆเลยงั้นเราก็เอาตรงนี้กลับมาใช้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสงครามตัวแทนนะครับอันนี้ต้องระวังว่าเราไม่ได้ไปช่วยเขาเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนเป็นภาพของคนรักเก่าภาพของแม่เราภาพของยายภาพของคนที่เราไม่สมหวังอันนี้เราต้องอ่านตัวเองให้ทันนะว่าประเด็นคือผมอยากเน้นเรื่องของจิตมากๆว่าถ้าเราไม่คลี่ตัวเองออกมาเราจะรับใช้อดีตโดยเอาชุมชนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งผมคิดว่านักพัฒนาจำนวนไม่น้อยนักทั้งภาครัฐเนี่ยภาคเอกชนจริงๆมีร่วมการจริงครับแต่เบื้องหลังเนี่ยถ้าเขาไม่คลี่ตัวเองออกเนี่ยหรือว่าไม่เปิดตัวเองออกมาเนี่ยเขาอาจจะตกหลุมตัวนี้ได้มันง่ายมากนะครับในการที่จะตกหลุมเหมือนกับว่าเราเอาคนรักเอาไงเอาแบบในเพลงก็คือว่าเรารักคนใหม่เพื่อที่จะเอาไปทดแทนคนเก่าอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่แฟร์ไงไม่แฟร์กับการที่เขาต้องเป็นเขาควรจะเป็นในแบบของเขาที่เขาควรจะเป็นเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้เราอันนี้ผมไม่รู้ว่าคนจะมองเห็นกันหรือเปล่านะแต่ตัวผมมาเห็นแล้วผมคิดว่าผมพยายามก้าวข้ามจุดนั้นว่าเอ้ยเราปล่อยให้เขาเติบโตหรือว่าพัฒนาหรือเจอการเรียนรู้ในหลายๆรูปแบบในแบบที่เขาพอเป็นพอไหวแล้วเราก็ต้องวางอุเบกขานะนิดเหมือนกันผมมีหันสีนี่ชัดมากเลยอ่ะใช่ไหมถ้ามองเรื่องของอุเบกขาว่าทำแล้วต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วก็ปล่อยวางนะครับให้เขาได้มีสิทธิ์ในการกำหนดตัวเองแล้วนะครับการเราเองก็เป็นอิสระจากการผูกมัดตัวเองกับความดีหรือความไม่ดีนั้นๆนี่ผมคิดว่าอันนี้เป็นหลักอันหนึ่งที่กระบวนการทำงานถ้าเราทำไปนานๆเราจะค่อยๆเห็นนะครับเห็นไม่เห็นไม่รู้นะแต่ว่าผมเนี่ยเจอจุดนี้ครับคุณย่าพอจะเล่าผลเสียมันได้ไหมว่าเวลาที่เราถูกด้านมืดของเราขับเคลื่อนหรือกิลตี้ของเราขับเคลื่อนแล้วเราทำงานออกไปแล้วมันมีผลเสียแบบไหนแล้วมันเกิดผลเสียยังไงครับเอาแรกเอากับตัวเองก่อนพวกนี้จะเครียดแล้วก็ตึงแล้วก็ทำรู้สึกว่าทำคือว่าพยายามไปบี้เอาอ่ะคือบางทีเราก็รู้สึกอันนี้ของมองจากชุมชนนะครับมันก็ถือว่าชุมชนเขาก็จะบอกว่าอันยังปลาล่ำปลาเหลือนะยังปลาล่ำปลาเหลือนี่คืออะไรกันขนาดนี้ใช่ไหมคุณต้องเขียนให้มันชัดเลยเหรออะไรนะลองยินบางเรื่องนี้เขาก็ไม่รู้อยากอธิบายไงก็ต้องมานั่งขึ้นชาร์ตทำให้มันเป็นระบบอะไรต่างๆเราก็มานั่งดูแผนผังใหญ่แมงมุมชาวบ้านเขาอ่านออกไหมเนี่ยแล้วเขาเข้าใจหรือเปล่านี่ไม่มีใครถามแต่ว่าคนทำผลงานได้ไปแล้วแต่ว่าคือชาวบ้านผมให้ดูส่วนใหญ่เขาไม่เก็ตเอาง่ายๆครับผมมองจากมือวิทยานะเพราะนั้นชาวบ้านเขาจะจำบางอย่างแล้วก็เลือกที่จะไม่จำบางอย่างแล้วก็ไอ้เรื่องที่มันเป็นอะไรที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่เราต้องย่อยให้ง่ายนะแล้วก็เอาบางอย่างของเขาสักเรื่องนึงขึ้นมาแล้วให้เขาเดินไปอะไรต่างๆเราผมคิดว่าอันนึงเนี่ยที่เป็นด้านของเราคือมันเหมือนกับเราพยายามตอบแหล่งทุนทุกอย่างนะครับหรือว่าตอบอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวเราไม่มีโอกาสวันหน้านู่นนี่นั่นอะไรแต่บางทีก็ลืมถามไปว่าชุมชนเขาอยากจะเอากับเราไหมบางทีเราก็ไปเค้นกับเขามากเช่นแบบสอบถามสารพัดแบบเนาะต้องตอบให้ครบอะไรเงี้ยนะแล้วก็เขาเรียกไงแล้วก็ยังมีอาจจะมีเรื่องของกิจกรรมการเข้าร่วมแล้วต้องเช็ครายชื่ออะไรต่างๆเนี่ยก็อันนี้ก็มีนั่งที่การมีส่วนร่วมของชาวบ้านมันไม่ใช่รูปแบบของการยกมือหรือเช็คชื่ออย่างเดียวบางทีมันก็มีหลากหลายวิธีมากซึ่งตรงเนี้ยเราในฐานะคนทำงานชุมชนเนี่ยเราก็มองการมีส่วนร่วมค่อนข้างจะผิวเผินค่อนข้างเยอะนะอันนี้ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมที่มันไม่ใช่การมีส่วนร่วมแบบฟอนต์ไลน์คือต่อตัวตัวต่อตัวครับ
นักการมีส่วนร่วมในแบบลักษณะที่ซับซ้อนของชุมชนที่เขาเลือกที่จะไม่มาแต่เขาร่วมในรูปแบบอื่นๆเนี่ยมันตรงเขามีเขาอยู่แล้วเราจะทำให้การมีส่วนร่วมในมุมที่เขาไม่มาแสดงตัวนั้นน่ะมันมีความหมายขึ้นมาได้ยังไงแต่ไม่ใช่เราบอกว่าทุกคนมามีส่วนร่วมมาเจอกันใครไม่มาไม่มีส่วนร่วมอันนี้เห็นชัดมากเลยว่าแสดงว่าเราตีความการมีส่วนร่วมบนฐานของการที่เรามองจากมุมเราใช่แล้วเราก็ยิงด้านมืดของเรานั่นแหละเพราะว่าเราดีไฟเรื่องการมีส่วนร่วมแบบอเมริกันมากๆทั้งที่ชาวบ้านเขาเวลาชาวบ้านเขามีส่วนร่วมเขาไม่ได้มาแบบอย่างนั้นเขามา1คนเท่ากับ1ตระกูลน่ะครับใช่ไหมไอ้นี่เราไม่รู้เลยว่าไอ้คนนี้มันตัวแทนวงตระกูลมันไม่ใช่ดินดิวิโดนะครับครับไม่อันนี้เป็นต้นนี่ ESH อันนี้ผมคิดว่าผมได้อยู่ในชุดนะคนนี้มา1คนเท่ากับโอ้คนนี้ตระกูลใหญ่เขาคนนี้เข้ามาจบเลยไม่ต้องมาทั้งหมดแล้วไม่ต้องมาเซ็นชื่อคนนี้มารับรู้รับทราบเดี๋ยวเขาไปกระจายกันในวงแต่ถ้าเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบานไม่เข้าใจชุมชนเลยเนี่ยเราก็จะนั่งนับใช่ไหมครับหมู่บ้านนี้หมู่หนึ่งมากี่คนหมู่สองมากี่คนถามอีกคนคุณไม่บ้องตื่นมากเลยคุณไม่รู้หรือว่าคนเนี่ยหนึ่งในไอคนเนี่ยในหมู่หนึ่งมันอิทธิพลตั้งสี่หมู่หมดเลยนั่นในไอคนนี้มาหนึ่งคนเท่ากับสิบคนของหมู่นี้เลยนะอันนี้เป็นต้นอันนั้นไอ้จุดนี้มันทำให้เวลาทำงานชุมชนเราไม่ละเอียดพอแล้วเรมักจะไปตีความผิดหลายเรื่องครับแล้วท้ายสุดคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ชุมชนเราก็มีปัญหาเยอะแต่เราไม่ค่อยย้อนกลับมามองหรือว่าวิเคราะห์ตัวเองเท่าไหร่นั้นงานหลักๆของผมมักจะเป็นเรื่องตรงนี้ด้วยครับคือผมมักจะมองแบบไดอะล็อกคือมองทั้งเขาทั้งเราไปพร้อมกันมองนอกในพร้อมกันอันนั้นมองการพัฒนาชุมชนก็คือการพัฒนาตัวเราเองเมื่อไรก็ตามเรา AAR หรือวิเคราะห์ชุมชนตัวผู้ทำงานก็ต้องถูกวิเคราะห์ด้วยว่าเราเป็นยังไงแต่ต้องวิเคราะห์แบบไม่มีอคตินะต้องให้คนอื่นช่วยมองด้วยอันนี้ขาดไปมากตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่มันเป็นโครงการที่ทำไปแล้วแบบท้ายสุดมันเบิร์นเอาท์คนทำงานและขณะเดียวกันคนทำงานก็5ปี10ปีผมคิดว่าพัฒนาฝีมือไอ้ทักษะต่างๆเขาก็ไม่ได้เติบโตขึ้นเท่าที่ควรนะจะมีบ้างที่โดดเด่นขึ้นมาไม่กี่คนแต่ผมคิดว่าตอนนี้เซสชั่นนักพัฒนาชุมชนกำลังค่อยๆตายลงไปละอันนี้พูดตรงๆเลยว่าการพัฒนาแบบเดิมๆในแพลตฟอร์มเดิมๆในเรื่องงานชุมชนเนี่ยมันค่อยๆถูกแทนที่โดยระบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นระบบ AI ระบบดิจิตอลหรือระบบอื่นๆที่เข้ามาเล่นในพื้นที่เหล่านี้บางทีคนทำงานพัฒนาชุมชนเองก็ไม่ได้อัพสกิลตัวเองขึ้นมาหรือแม้กระทั่งจะรีเช็คว่าตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งแล้วลงมือที่จะปรับปรุงอย่างจริงจังอะไรบ้างผมก็เป็นคนที่ผมก็อาจจะสะท้อนอย่างนี้ได้ครับผมอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการใดวงการหนึ่งหรือผูกมัดอยู่กับตระกูลใดตระกูลหนึ่งในงานพัฒนาแต่เราสะท้อนก็ได้เพราะว่าในฐานะที่เราเป็นฟรีแลนซ์แล้วเราทำงานหลายแล้วก็เห็นในช่วงของการเปลี่ยนผ่านซึ่งผมคิดว่าในช่วงปีสองปีสามปีนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงมหาศาลทั้งในเรื่องของงานพัฒนาทุกภาคส่วนครับเห็นฟังจากที่ครูยอดเล่ามาพูดให้ฟังเนี่ยเห็นเลยว่าสิ่งที่สำคัญนอกจากการพัฒนาชุมชนแล้วคือการพัฒนาตัวเองไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชนที่เหมือนกับข้างนอกก็ต้องเข้ามาสอนข้างในทำตัวเองให้รู้จักเข้ากับสถานที่เข้ากับงานเข้ากับผู้คนแล้วก็เห็นตัวเองได้สะท้อนตัวเองรีวิวตัวเองได้เงี้ยครับอันนี้มันเป็นวิธีคิดของพวกมนุษยวิทยาด้วยครับคือมันนี่ต้องโยงกลับไปที่สาขานี้เพราะว่าสาขานี้มันจะมีลักษณะของการซูมอินซูมเอาท์อินไซด์เอาท์เอาท์ไซด์อินคือศึกษาไปพักหนึ่งก็จะถอนตัวเองออกไปมองแล้วก็ถอนเหมือนกับถอดจิตแหละมองกลับมาเฮ้ยแล้วไอตอนฉันตอนทำประชุมเนี่ยฉันทำอะไรวะเงี้ยนะฮะคืออย่างผมเนี่ยบางทีผมก็ทีพูดง่ายถ้าเราติดกล้องมองเราก็จะมองเห็นตัวเองแล้วว่าเออตอนเราทำกระบวนการน่ะเราเป็นยังไงแล้วเราวิเคราะห์กันคืออันนี้มันมีลักษณะของกระบวนการที่ติดตั้งอยู่ในตัวเองของพวกนักมนุษยวิทยาหรือพวกที่เรียนสาขาเนี่ยแล้วทำงานในสายนี้คือว่าจะวิเคราะห์ตัวเองตลอดจะไม่ลอยออกไปคือไม่ใช่เป็น God Eye View จะเป็นลักษณะที่สวิชกันระหว่างคุณจะ God Eye View บ้างบางทีคุณจะเป็น Warm บ้างก็ได้ครับมองจากฐานล่างขึ้นไปข้างบนนั้นมองแบบหอคอยงานช้างก็มองได้มองจากตัวฐานล่างขึ้นไปมองข้างบนก็ได้หรือมองในระนาบของคนระดับเดียวกันก็ได้เพราะฉะนั้นจุดเด่นของมุมนี้คือเราจะไม่เชื่อมุมมองใดมุมมองหนึ่งแต่พยายามจะ cross check หลายมุมแล้วเอามาสกัดออกมาเป็นภาพบางอย่างที่เราคิดว่าเออนี่น่าจะแม่นนั่นบางทีผมก็ถึงบอกเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเชื่อชุมชนทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าต้องเชื่อราชการหรือนักพัฒนาหรืออื่นๆแต่เราฟัง
แล้วเราเอามาสกัดในบางอย่างแล้วเราคิดว่าเราปรุงดูแล้วก็ให้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยตรงเนี่ยให้เขากำหนดชะตาตัวเองอันนี้เป็นสแตนพอยต์ของผมเลยครับผมก็จะไม่ค่อยฟันธงเท่าไหร่ก็มักจะบอกว่าถ้าคุณเลือกช้อยกอเป็นอย่างนี้นะขอเป็นอย่างนี้คอเป็นอย่างนี้นะคุณจะเอายังไงแต่มันก็ถูกทุกข้อแหละแต่ว่าเวชคุณจะเอายังไงแล้วก็ถ้าเราช่วยได้เราช่วยถ้าเราพอได้พอไม่เราไม่ไหวเราก็จะเรียกเพื่อนมาช่วยแต่ขอให้คุณเป็นคนที่จะตัดสินใจเองงั้นตรงเนี้ยครับมันเป็นเรื่องศรัทธาที่เรามีต่อชุมชนโดยที่เราไม่ไปแทรกแซงจนมากเกินไปคิดว่าอย่างนี้นะสำหรับในมุมของผมนะครับในเรื่องของการพัฒนาในถ้าว่าเรามันคิดว่าคนเรามีศักยภาพการพัฒนาไม่ว่าเขาจะยังไงก็ตามแต่ว่าเขาอาจจะขาดอะไรบางอย่างแต่ในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการนักวิจัยนักอะไรสารพัดนักที่อาจจะเห็นมุมอะไรที่หลากหลายเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยสะท้อนของเขาให้เขาเห็นให้เขากำหนดทางเลือกเหมือนกระจกครับถ้ากระจกเราใสจริงเดี๋ยวคนมาส่องเขาก็แต่งหน้าแต่งตาติดกระดุมเสื้อเองผมคิดว่าอย่างนี้นะชอบคำพูดของครูยอดที่บอกว่าเราศรัทธาในความเป็นมนุษย์ของเขาซึ่งเขาสามารถเลือกที่จะดูแลตัวเองแบบไหนได้เหมือนกับที่ว่าเราบอกว่าเรามีช้อยนี้ช้อยนี้ช้อยนี้นะเราจะเกิดผลแบบนี้แล้วให้เขาเลือกด้วยตัวเองเรามีหน้าที่ซัพพอร์ตเขาให้เขาทำตามวิธีที่เขาเลือกได้อย่างดีขึ้นนะครับ พอมาถึงตอนนี้แล้วครูยอดลองเล่าได้ไหมว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ลองพอจะบอกได้ไหมย่อยเป็นวิธีครูยอดง่ายๆว่าเอ๊ะการทำงานวิธีครูยอดเนี่ยต้องวิธีครูยอดเนี่ยที่มาทำงานร่วมกับชุมชนปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆรอบตัววงจรชีวิตเนี่ยครูยอดทำอะไร1 2 3กับตัวเองบ้างอันแรกนี่ผมคิดว่ามันนี้นะผมคิดว่าการที่ผมฝึกอันนี้เป็นเรื่องของไอคิโดด้วยเรื่องของศิลปะป้องกันตัวเรื่องอะไรนี่ที่โยงเข้ามาคือไอการฝึกศิลปะอาจจะไม่ใช่ไอคิโดหรืออะไรก็ได้ครับเป็นจะชงชาจัดเจกันดอกไม้อะไรต่างๆหรือคุณจะทำอะไรต่างๆเนี่ยคือมันทำให้เราบาลานซ์ระหว่างหลักวิชากับเรื่องของสุนทรียะครับคือมนุษย์เราเป็นประเภทเสพติดเหตุผลนะครับแล้วบางทีบางเรื่องมันทำให้เราเสียสมดุลนะเพราะว่าหลายเรื่องแม้กระทั่งความรักเราก็อธิบายมันไม่ได้หรอกถ้ามองเศรษฐศาสตร์นี่โคตรเจ๊งเลยแหละคือเลี้ยงลูกเป็นคนนะใช่ไหมจะเลี้ยงดูพ่อแม่นี่ไม่คุ้มเลยนะเศรษฐศาสตร์คุณบอกได้เลยว่าคุณต้องมีเงินเท่าไหร่แล้วมีทำไมว่าเมียลูกพ่อแม่ก็ส่งมาพักโฆษณาไปอะไรเงี้ยเราคิดอย่างนั้นไม่ได้ไงเพราะว่านี่มันเราเป็นมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมไงวัฒนธรรมมันไม่ได้มีเรื่องของความรู้เดียวมีเรื่องความดีงามดีและงามนั่นเราจะทำให้งานพัฒนาชุมชนหรืออะไรก็ตามแต่มันดีแล้วก็งามได้มันต้องมีเรื่องศิลปะฮะอันนี้แหว่งมากเลยผมไม่ดูแล้วครับครับทั้งงานพัฒนาภาคสังคมก็โคตรวิชาการเลยผมดูแล้วเป็นเรื่องการจัดการที่ค่อนข้างจะอะไรก็ไม่รู้เป็นแห้งๆนะถึงแม้พยายามบอกว่าจะก้าวผ่านแล้วก็ยืดหยุ่นแต่มันขาดศิลปะฮะศิลปะไอ้นี้ไม่ได้หมายความว่ายืดหยุ่นในเรื่องการจัดการการเงินโยกกิจกรรมนู่นนี่นั่นได้มันหมายถึงว่าความรู้สึกมีเสน่ห์ฮะทำแล้วมันมันสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้แต่มันอิ่มเอมใจมันเด็กเล่นฟุตบอลแล้วมันไม่สนแพ้ชนะแต่ว่าอุ้ยชอบอยากเล่นอยากเล่นอีกอะไรเงี้ยถ้าผมไปดูในมวลชนเขาอยากทำต่อไม่อยากทำเบื่อแล้วหนักเขียนรายงานอะไรผมว่ามันผิดทางแล้วถ้าเรายังผูกตัวเองแล้วเรายังอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแล้วไม่กล้าวิจารณ์ระบบงานพัฒนาแบบเดิมๆผมว่าคุณก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากคุณก็เอาตัวรอดที่ผมก็รอดนะคือผมไม่ทำโครงการพัฒนาผมก็อยู่ได้ไงผมพูดได้เพราะว่าผมไม่ต้องแคร์มากเท่าไหร่ผมก็เลยต้องวิจารณ์เพราะว่ามันจะได้เป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังๆว่ามันไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องของการ follow ในเรื่องแผนหรือตัวชี้วัดหรือการประเมินอะไรแบบตรงนั้นมากมายเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ล้าสมัยแล้วแล้วก็มีปัญหามากในซีกโลกต่างๆนะผมว่าเอเชียหรือว่าทางบ้านเราคุณจะต้องมีการกำหนดกระบวนการพัฒนาจากฐานรากซึ่งมันหมายถึงการดีไซน์ approach หรือวิธีการทำงานด้วยนะในเวลาเรามองเรื่องของกระบวนการทำงานพัฒนาส่วนใหญ่มองเป็นโครงการใช่ไหมฮะซึ่งโครงการเนี่ยมันหมายความว่ามันต้องมีกระบวนการคิดจากชุมชนกระบวนการคิดจากชุมชนเนี่ยมันไม่ได้มองแค่เรื่องของการว่าทำกิจการยังไงบ้างมันต้องคิดถึงเรื่องลึกไปถึงเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมในเชิงของการออกแบบนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยให้ชาวบ้านมาออกแบบลึกๆเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะ define มาว่าอะไรงี้แล้วก็ต้องมีรายละเอียดต่างๆอย่างเงี้ยแต่ผมที่ผมมองเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้ทางต้อมถามน้องถามมาว่าเนาะว่าเออผมใช้หลักอะไรเป็นวิถีทางของเองผมคิดว่าอันหนึ่งคือเป็นเรื่องของธรรมชาติ
ผมอยากฝึกเรื่องศิลปะเนี่ยศิลปะมันทำให้คนเข้าถึงธรรมชาติได้เยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นเอาเรื่องของโครงการหลักวิชามันจะทำให้เราเป็นค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งวิทยาศาสตร์นี่ก็มีในธรรมชาตินะครับแต่วิทยาศาสตร์ที่อยู่ในฐานของการปฏิบัติงานเราส่วนใหญ่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นอุตสาหกรรมอ่ะอันนี้ผมมองเรื่องปรัชญาเลยนั้นปรัชญาการทำงานของเราส่วนใหญ่ถึงแม้เราจะบอกว่างานพัฒนาชุมชนอะไรก็ตามแต่มันมีรากฐานปรัชญามาจากวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมซึ่งมีปัญหานะแต่ถ้าเราจะทำยังไงวะเราต้องทำงานกับพวกโครงการที่มันมีฐานคิดแบบวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมแบบนี้มาเนี่ยมันถึงไม่ผิดฝาผิดตัวใช่ไหมเราอยากทำงานชุมชนเราอยากยืดหยุ่นเราอยากแสดงความมีน้ำจิตน้ำใจอย่างนู้นอย่างนี้แต่มันไปถูกครอบด้วยหลักเกณฑ์กฎกติกาวิธีการเขียนแม้กระทั่งภาษาที่ใช้เนี่ยต้องเป็นภาษาที่อะไรแบบไม่มีสรรพนามอ่ะเป็นสตอรี่เทลลิ่งเองก็ยังอึกอักเลยเพราะว่าผู้ชมอ่านเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามาอยู่ในเจเนเรชันอีกแบบนึงเขาไม่ได้ถูกฝึกมาให้อ่านสตอรี่เทลลิ่งแล้วเข้าใจแล้วก็ตีความสกัดออกมาได้เงี้ยมันก็ยากนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่แปลกใจว่าเราอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านโครงการที่โครงการพัฒนาที่มันอยู่อึกอักเนี่ยแต่มันต่อรองได้เพราะนั้นผมก็คิดว่าโอเคล่ะจัดการตัวเองก่อนคือเราต้องเรียนรู้ศิลปะเพิ่มขึ้นมากๆเพื่อถ่วงดุลนี่คุณต้องมองเห็นตัวเองเหรอว่าเฮ้ยชีวิตขาดศิลปะผมเจอเพื่อนหลายคนที่บอกว่าทํางานแล้วดีมากเลยแต่ว่าเค้ามุ่งไปที่เรื่องของงานคุณภาพงานมากเกินไปลืมใช้ศิลปะคนก็เกลียดนะครับคือบางทีเค้าไม่ชอบไม่มีความสุขอะไรเงี้ยเพราะอย่าลืมว่าคนเรามันไม่ใช่เป็นไม่ได้ทําทุกเรื่องด้วยเหตุผลมันมีเรื่องของอารมณ์มันมีเรื่องของความชอบมีศรัทธาใช่มั้ยครับอันนี้มันอธิบายไม่ได้เช่นความรักความกตัญญูเนี่ยความกตัญญูเนี่ยมันก็มันตีความไม่ได้เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องของหลักความคุ้มทุนมันไม่คุ้มทุนใช่ไหมมันเป็น value อะอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยจะเข้าถึงคุณค่าแบบนี้ได้ก็ต้องมีสะพานเชื่อมหนึ่งก็คือการฝึกเรื่องศิลปะครับซึ่งแล้วแต่ซึ่งผมก็ฝึกหลายเรื่องนะครับไม่ใช่แค่ Aikido ผมไม่ฝึกเรื่องการผมก็เรียนเรื่องการวาดภาพการระบายสีพวกการปั้นการอะไรต่างๆเพื่อที่จะหล่อหลอมให้งานที่อยู่มันทำหน้างานสาธารณะเนี่ยมันทำให้เรามันลิงก์ไปด้วยกันได้ก็ไปดูหลายๆคนนะฮะที่นักก็ผมก็อ่านอยู่นะนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลส่วนใหญ่ก็จะเรียนศิลปะด้วยนะแต่เขาไม่พูดนะเพราะว่าพูดไปเดี๋ยวมันคนเดี๋ยวกรรมการมันไม่ให้คะแนนเพราะว่าก็พูดไปวงวิชาชีพเขาก็จะหมั่นไส้จริงๆไปค้นดูฮะไอน์สไตน์ก็นักไวโอลินใช่ไหมครับไมเคิลแองเจโลดาวินซีโอศิลปินทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าเขางานที่เขาออกมาเขาอาจจะโดดเด่นในเรื่องต่างๆแต่ว่าเบื้องหลังของเขาเขาจะดับด้วยบาลานซ์ด้วยความมีศิลปะตลอดเพราะนั้นการที่ผมพยายามบอกว่าเรื่องของการใช้ศิลปะในการในชีวิตมันก็เริ่มเข้ามาจริงๆมันก็เข้ามาในงานของพี่ฟูเดสด้วยนะฮะเรื่องของการเต็มให้ใครชีวิตอะไรเห็นไหมฮะก็มาอีแบบอย่างนั้นทีนี้ผมคิดว่าโอ้ดังนั้นก็ต้องมองเรื่องทั้งในแง่ของศิลปะของตัวเองนะนี่คือมองตัวเองแล้วก็ฝึกขัดเกลาตัวเองอันนี้หลักอย่างนะครับคือมองเห็นตัวเองก่อนว่ายังขาดยังพร่องเรื่องอะไรบ้างนั้นก็ต้องให้มันมีความหลากหลายตัวเองเพื่อที่จะสามารถที่จะเป็นกุญแจในการเข้าถึงความรู้ความงามหรืออื่นๆที่เราจะเรียนรู้จากชุมชนได้จากผู้อื่นได้นะครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าต้องเข้าใจธรรมชาติของชีวิตตัวเองแล้วก็ธรรมชาติของสิ่งที่เราจะเข้าไปทำงานด้วยเช่นธรรมชาติคือจังหวะง่ายๆจังหวะเนี่ยผมบอกว่าธรรมชาติช่วงนี้ผมจะเป็นคนอย่างนี้นะอายุช่วงนี้ผมจะควรจะต้องทำอะไรแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นเราต้องมีแล้วก็หน้าร้อนเรานิสัยใจคออาหารการกินอะไรสุขมันเหมือนมองเห็นธรรมชาติในช่วงฤดูกาลด้วยตัวตนเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นจุดปณิธานสูงสุดชีวิตเราอะไรเงี้ยต้องคิดมานะคะเดียวกันก็มองที่ธรรมชาติของชุมชนนะครับเช่นว่าอาชุมชนบ้านนี้เขาก่อตั้งร่างฐานมาเนี่ยเขามีหลักยึดอะไรร่วมกันธรรมชาติในช่วงหน้าร้อนเขาเป็นยังไงหน้าหนาวหน้าฝนเขาเจอเหตุการณ์วิกฤตอะไรร่วมกันมาอันนี้คือดูประวัติศาสตร์ร่วมของเขามาแล้วนี่คือมองชุมชนเหมือนสิ่งมีชีวิตเขามียืดมีหมดมีการต่อต้านมีการยอมรับคนแบบไหนที่ชุมชนเขาชอบอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติของชุมชนนั้นๆแล้วมันก็ไม่ใช่มีชุมชนหน้าเดียวด้วยมันมีชุมชนที่ซ้อนๆกันอยู่เช่นชุมชนออนไลน์ที่อยู่ในชุมชนนี้มันเป็นยังไงอันนี้ความยากตรงไหนอันนึงที่ผมก็อยากว่าเฮ้ยชุมชนมันไม่ได้เป็นชุมชนรีซูเนี่ยหรือว่าอาขาเนี่ยชุมชนอาขาไม่ได้ทํานาอย่างเดียวนะเว้ยไปเป็นไปทํางานเกาหลีก็มีไปเป็นนายทุนก็มีฮะไปเป็นเมียเก็บเกาหลีก็มีไปเป็นผู้ประกอบการก็มีไปผีน้อยก็มีหรือเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการเยอะแยะนั่นบางที
เราก็จะมองอ้อไอ้นี่แหละครับผมคิดว่าจุดสำคัญคือการจับชีพจรแล้วก็ธรรมชาติของชุมชนนั้นได้ให้เห็นความหลากหลายโดยที่ไม่ต้องไปยึดติดกับต้นทุนเดิมๆว่าเขาเป็นอะไรยังไงบ้างตรงนี้ผมคิดว่ามันทำให้เราสามารถที่จะดีไซน์ระหว่างตัวเราเนาะกับสิ่งที่เราจะเข้าไปทำงานด้วยเนี่ยมันจะล้อกันไปได้เหมือนเฟืองอ่ะมันอาจจะไม่เฟืองนี่ผมว่ามันแข็งไปหน่อยผมคิดว่ามันเหมือนน้ำอ่ะครับที่มันใส่เข้ามาด้วยกันนะฮะมันแล้วมันรวมกันได้อ่ะครับครับเอออย่างนั้นอ่ะมันไม่แยกกันสามารถที่จะสามารถเชื่อมกันได้แล้วมันเกิดการซินเทซิสอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพราะนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าผมจะทำงานเนี่ยผมคิดว่าเป้าสำคัญคือถ้าเราจะทำงานพัฒนาอะไรสักอย่างเนี่ยเราควรจะได้อะไรใหม่ๆเป็นนวัตกรรมนะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะพุ่งไปที่เรื่องนวัตกรรมมากกว่าเพราะว่าอะไรที่เขาทำแล้วเนี่ยมีหน่วยงานทำเยอะครับถ้าเราจะทำทั้งทีเราควรจะใช้เวลาทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำไม่ได้หรือเข้าถึงยากแล้วก็เกิดความรู้เกิดอะไรใหม่ๆที่มันสามารถที่จะส่งโมเมนตัมไปยังคนอื่นๆหรือว่าเครือข่ายอื่นได้มากกว่าพื้นที่ที่เราจะทำงานด้วยเพราะนั้นเวลาทำงานในหนึ่งพื้นที่ไม่ได้หมายความว่าผมทำหนึ่งพื้นที่นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นความรู้ที่มีประโยชน์กับโลกเลยคิดใหญ่นั้นติงโกลบอลี่แอคโลคอลี่แต่ว่าต้องมองเห็นธรรมชาติของตัวเองแล้วก็ธรรมชาติของสิ่งรอบข้างพื้นที่ชุมชนต่างๆให้ชัดมองนี้เห็นปั๊บเนี่ยซึ่งไม่ได้มองด้วยตานอกเดียวต้องใช้ตาในมองต้องใช้ตาเรื่องศิลปะมองต้องใช้เซนส์อื่นๆสารพัดแล้วมันประกอบเข้าหากันหลังจากนั้นมันจะค่อยๆยังไงกล่อมกล่าวเนาะแล้วมันจะกลายเป็นอะไรที่รู้สึกว่าทำไปแล้วมันไหลลื่นมันโฟลว์ไปเองงั้นคำว่าพัฒนามันก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นครับผมฟังครูยอดมาแล้วก็เห็นเลยว่าเริ่มจากหนึ่งดูก่อนว่าสำรวจตัวเองก่อนมีอะไรที่พร่องที่เราต้องเติมเนาะอาจจะเป็นศิลปะหรือสุนทรียะให้เรามีพลังในการทำงานให้เรามีความอิ่มเอมใจในการที่เราจะทำงานสองก็คือก็มาดูปรับว่าธรรมชาติสิ่งรอบๆตัวธรรมชาติของตัวเองธรรมชาติของชุมชนธรรมชาติของงานที่เราทำเป็นยังไงมองเห็นแล้วก็ปรับตัวแล้วก็สร้างนวัตกรรมคือทำสิ่งใหม่ที่ครูยอดบอกว่าคิดแบบว่าทำเพื่อโลกแต่จริงๆแล้วลงมือทำในชุมชนนั่นแหละแต่ว่าเป็นการลงมือทำที่เราคิดเพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วครับครูยอดครับลองก่อนที่เราจะจากกันไปครูยอดลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าปัจจุบันนี้ครูยอดกำลังจะทำมีโครงการอะไรหรือว่าทำอะไรอยู่ที่เป็นตอนนี้ที่มีแบบอินเทรสกลับมาที่มีอินอยู่กับงานนั้นอยู่ครับตอนนี้ผมคิดว่าอย่างนี้นะผมก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนจากคือผมคิดว่าในโลกของช่วงการเปลี่ยนแปลง transform เนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นโควิดก็ตามเนาะหรือว่าจะเป็นเรื่อง disruption ที่เทคโนโลยีมันจะเข้ามาทำงานกับคนมากขึ้นแล้วมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกระดับนั้นหลายๆเรื่องนะครับมันจะเห็นตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราจะกระโดดมากก็ไม่ดีเพราะว่ามันเหมือนทุกอย่างมันขุ่นมัวไปหมดเขาเรียกว่าน้ำมันขุ่นอยู่เราจะไปจับปลาก็ยากแหละไปเจองูแทนหรือไปเหยียบหอยเม่นก็ไม่รู้เพราะนั้นแล้วเนี่ยมันสิ่งให้เราพอทำได้ก็คือว่าการตั้งหลักนะครับการตั้งหลักในการที่จะทบทวนรีวิวศึกษาแล้วเติมเต็มความรู้หลายๆส่วนครับแล้วก็ตั้งวงคุยหาเพื่อนมองทิศทางแนวโน้มข้างหน้าพอหมอกควันหรือว่าทางไอ้ตกตะกอนไอ้สิ่งต่างๆมันเริ่มตกตะกอนลงเราจะเริ่มเห็นว่าเราจะทำอะไรต่อเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เป็นจุดที่เป็นอะไร turning point จุดที่ดีนะผมหลับพี่ผมว่าผมเนี่ยชอบอะไรที่มีการที่มันมีพลวัตและเปลี่ยนแปลงมันท้าทายทำให้เราคิดไปข้างหน้าขณะเดียวกันสิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าการพยายามอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ชื่นชมกับรางวัลเดิมๆครับแล้วก็ยึดติดว่าตรงนั้นมันเป็นแบบแผนความสำเร็จแล้วผมเบื่อมากกับเรื่องคำว่าต้นทุนเดิมเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไปติดยึดผมส่วนใหญ่ผมคิดว่าเราใช้คำว่า be present อยู่กับปัจจุบันอันเดิมมันอาจจะกลายเป็นปัญหาก็ได้อย่าไปลืมว่าอันนี้ต้องระวังกับดักของต้นทุนความสำเร็จอันนี้คิดว่าความสำเร็จที่แท้จริงจริงๆไม่มีมันอยู่ที่หน้าบัตรนาวอย่างเดียวอันนั้นอดีตก็ดีนะครับแต่อย่าไปติดกับมันมากเราก็เดินหน้าแล้วเราเช็คตัวเองว่าเรามีความสุขไหมเพื่อนร่วมทีมมีความสุขไหมเราบาลานซ์กับชีวิตเราหรือเปล่านะฮะสุขภาพเราโอหรือเปล่าเงินเราใช้ได้ไหมแล้วเราเตรียมพร้อมที่จะรับอนาคตที่มันเป็นสึนามิของการเปลี่ยนแปลงแบบบู๊เข้าเวอร์ยังไงครับครับอันนี้สำคัญมากกว่าการไปฟูมฟักเรื่องของอดีตแล้วยึดติดอยู่นั้นแล้วพยายามรักษาความเป็นแชมป์
อันนี้อันตรายสำหรับผมให้มองไปหลายที่มันก็ห่วงนะแต่ไม่กล้าเตือนเขาเพราะว่าดูแล้วลำบากแต่เขาไปเปลยกันมาผมก็เห็นแล้วว่าทางจะลำบากเพราะว่ายังวนอยู่กับกระบวนการในลูปเดิมแล้วก็หลายเรื่องซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าไม่ต้องรออะไรอ่ะเราดูการเปลี่ยนแปลงของเด็กเยาวชนรุ่นใหม่จะเห็นว่ามันกระโดดมันก้าวกระโดดไปแล้วมันเด็กก้าวกระโดดไปแล้วแล้วมันรอวันเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันหลายเรื่องมากเพราะนั้นแล้วเนี่ยตัวคนรุ่นผมนี่เป็นประเภทคนกลางๆครับคือยังกำลังจะเข้าวงไอ้วัยทองแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีลูกเล็กแซนด์วิชทั้งสองส่วนเลยแล้วก็พอดูว่าถ้าเราจะปรับได้เราก็คงจะเป็นเจเนเรชันนี้แหละที่เราพอจะปรับเพราะว่าเด็กมันคงไม่เขาไม่สนใจจะปรับแต่เขาจะปฏิวัติเลยผมดูเด็กมันเป็นนักปฏิวัตินะแต่คนรุ่นเดิมก็อนุรักษ์นิยมสูงเพราะนั้นโพสิชันของคนรุ่นผมเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยระยะต่อไปถ้าผมไม่ได้ผมตอนนี้ผมคงไม่ได้พูดเรื่องโครงการแล้วเพราะว่าโครงการผมคิดว่ามันก็เป็นแค่จิ๊กซอหนึ่งในการใน the way ที่ผมจะเดินทางไปนะครับที่ว่าผมมองเป้าตัวเองว่าผมจะทำอะไรในช่วง10ปีนี้ดีกว่านะคือดีไซน์เวลาคุยกับใครผมอาจจะถามว่าชีวิตคุณ10ปีข้างหน้าคุณจะทำอะไรแต่ไม่ได้ถามว่าเอ้ยงานอะไรนะแต่จะทำอะไรกับชีวิตบ้างซึ่งมันมีทั้งลูปที่เป็นชีวิตการงานนะครับการเรียนรู้คุณจะมีอะไรใหม่ไหม10ปีข้างหน้าครอบครัวคุณล่ะจะยังอยู่เหมือนเดิมหรือจะย้ายไปไหนอะไรต่างๆหรืออื่นๆนะฮะเพื่อนฝูงญาติมิตรพี่น้องคุณอยู่กันยังไงแล้วตัวเองล่ะจะเรื่องสุขภาพกำหนดวางแผนอะไรยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของความเชื่อจิตใจไอ้เนี่ยเป็นอะไรที่เราขาดหายไปในการสนทนาครับในการแลกเปลี่ยนกันมันทำให้เราผมคิดว่าเราจริงๆเราควรในช่วงจังหวะที่มันสโลว์ดาวน์แล้วมันมีความขุ่นมัวเนี่ยจริงๆเราควรย้อนกลับมาวิเคราะห์แล้วก็สื่อสารกันเชิงลึกเรื่องนี้มากขึ้นเพื่อจะดีไซน์ธรรมชาติที่อยู่ในตัวเราในมิติที่หลากหลายเนี่ยให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่งั้นเราไปไม่รอดคิดว่าอย่างนั้นแล้วผมพยายามเล่าเรื่องนี้ออกมาผ่านสตอรี่เทลลิ่งผ่านเนื้อหาพอดแคสต์ต่างๆซึ่งจะพบว่าผมก็จะพยายามแทรกประสบการณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างอันนั้นโน่นนี่นั่นเอาไปใส่เข้าไปจริงๆก็คือผมก็ถือโอกาสได้รีวิวตัวเองแล้วก็ได้เป็นเพื่อนคนอื่นๆไปในตัวเนี่ยครับนั่นผมคิดว่าจุดนี้กลับมาเนาะกลับมาที่ตัวเราเองแล้วทำงานในด้านในให้มากขึ้นขณะเดียวกันก็เป็นด้านในที่มันออสโมซิสหรือว่ามันแพร่กระจายกับเชื่อมกับข้างนอกอันนี้เขาเรียกปัญญานะคือมีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งภายนอกแต่ตอนนี้ภายนอกจัดการยังให้ตายไงก็อาจจะไม่ใช่ของจริงเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในปีหน้าเท่านี้อาจจะได้คาดการณ์คร่าวๆแต่อย่างน้อยสุดเรากำหนดตัวเราเองได้ครับแล้วก็อาจจะกำหนดเครือข่ายคนทำงานที่คิดเห็นแล้วก็มีวิถีมีทำนองเดียวกันท่วงทำนองในกันกับเราแล้วพอถึงเวลาที่มันเหมาะสมมันพอไปกันได้หรือมาประกอบวงกันแล้วผมคิดว่าตอนนั้นมันจะเกิดองค์ความรู้ใหม่เนาะชุดองค์ความรู้ใหม่ในการขับเคลื่อนซึ่งมันจะ drive โดยกระแสสังคมเองหรือไม่จำเป็นต้องมีอะไรยังไงอะไรกับมีอะไรที่มันความชัดเจนออกมาผมคิดว่ามันถ้าวิถีมันได้เดี๋ยวเป้าหมายมันมาครับนะอันนี้ผมคิดว่าแล้วก็คิดว่ามันเป็นเสน่ห์ด้วยว่าอุ๊ยทำไปแล้วใช่ว่ะอันนี้ดีเรียนรู้กับมันไปแล้วก็เราได้สิ่งสำคัญอันนี้เราเห็นความจริงใจของคนมากขึ้นโดยที่เราแบบใช่อันนี้ผิดถูกไม่เป็นไรมันเป็นจังหวะที่ดีครับที่ผมคิดว่ามันกำลังจะเกิดความงอกงามใหม่ๆขึ้นมาในช่วงสถานการณ์แบบอย่างนี้นะครับครับผมครับก็มองเห็นเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจคือเตรียมตัวเองให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงกลับในช่วงที่ทุกอย่างกำลังแบบคุณมัวมองไม่เห็นอะไรชัดเจนก็กลับมาดูตัวเองภายในเตรียมตัวเองให้พร้อมสุดท้ายนี้ครับครูยอดมีอะไรจะฝากให้กับคุณผู้ฟังไหมครับผมจริงก็ผมคิดว่าเรื่องของบาลานซ์สำคัญเรื่องของสมดุลนะคือระหว่างที่ชีวิตมันเป๋ไปเป๋มาเนี่ยฮะงานพัฒนาหรืออื่นก็ตามผมว่าจะถามเสมอว่าถ้าคุณยังจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้คุณจะไปช่วยคนอื่นเนี่ยผมคิดว่ามันก็หนึ่งคือคุณช่วยได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าคุณจะล้มแล้วพอคุณล้มขึ้นมาเนี่ยใครจะดูแลล่ะมันก็ไม่แฟร์กับคนที่อยู่ทางบ้านอันนั้นถ้าเกิดว่าภรรยาไม่อนุญาตท่านก็บวชไม่ได้นะครับ เข้าใจไหมครับพระพุทธองค์ท่านบอกนะหรือว่าอย่างไรครับเป็นต้นเพราะนั้นบางทีมีหลายเรื่องครับที่เราจะต้องจัดแจงจัดการให้มันมีความสุขภาวะที่มันเป็นการระเบิดจากข้างในนะฮะครับก่อนผมซื้อน้ำยาขัดสนิมมา
นี้เล่าให้ฟังแล้วผมขัดมันไม่ออกคือขัดสนิมมันออกอันนี้โครเมียมขัดออกปั๊บนึง3วันให้สนิมขึ้นมาเต็มเลยก็มานั่งตกลงผิดตัวไหนวะเนี่ยเอาน้ํายาขัดสนิมราคาตั้งขวดหลายร้อยนะเนี่ยมาขัดอ๋อปรากฏว่าอย่างเงี้ยสนิมมันเกิดแต่เนื้อในมันมันคือข้างในมันสนิมโผล่ขึ้นมาขัดจะให้ตายมันก็มาออกมาอีกอันนั้นอะไรที่มันออกมาจากของแท้จิตดั้งเดิมจากภาวะที่มันไหลล้นออกมาเนี่ยมันคือของจริงอันนี้สำคัญมากเพราะนั้นถ้าคุณไม่เฮลตี้อยากตัวเองออกมาเนี่ยคุณยังต้องไปต้องตรวจโรคสภาพร่างกายเศรษฐกิจคุณยังไม่เฟิร์มเท่าไหร่ยังกระป้องกระแป้งเนี่ยทำได้ไหมทำได้หนึ่งแต่ว่าคุณจะเบียดเบียนตัวเองอันนี้ที่ว่าไม่สรรเสริญพระพุทธองค์ก็ไม่สรรเสริญนะไปอยู่ตัวเองไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่ทางของความพอเพียงครับอันที่หนึ่งถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราอุทิศตัวเองเพื่อคนอื่นก็ตามแต่ผมคิดว่านั้นมันไม่ใช่แล้วเราผมเคยเห็นคนหลายคนที่เสียชีวิตในการทำงานเป็นนู่นเป็นนี่โรคสารพัดครอบครัวก็ไม่อบอุ่นอะไรผมคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่กับคนที่อื่นๆผมเคยบอกเสมอว่าชุมชนคุณอาจจะพัฒนาได้เป็นสิบเป็นร้อยชุมชนแต่ท้ายสุดเนี่ยก็จะเหลือไม่กี่ชุมชนที่คุณสามารถที่จะทำงานคุณไปได้ตลอดหรอกแต่ลูกคุณครอบครัวคุณเนี่ยเขาจะผูกกับคุณตลอดชีวิตคุณวัดเขาได้คุณอย่าไปคิดว่าลูกหนึ่งคนเนี่ยเทียบกับหนึ่งชุมชนดีกว่านี่ผมว่าไม่ถูกแล้วผมนะครับผมว่าลูกหนึ่งคนเขาอาจจะสร้างพนักงานได้อีก100คนก็ได้เราคอนโทรล QC ได้เลยถ้าเราดูแลเขาดีนะเขาสามารถจะถ้าเขาไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโหนี่ยิ่งบุญใหญ่ใช่ไหมเอาไปเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาโอ้โหนี่คนนี้คุณไปสวรรค์ได้แล้วบางทีมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนตัวชุมชนหรือขนาดสเกลอะไรมันอยู่ที่คุณภาพหนึ่งก็เทียบร้อยได้ถ้าคุณทำมันจริงๆแล้วคุณชัดเจนนะอันนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องลูกก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องก้าวข้ามความเชื่อและตั้งคำถามในงานพัฒนาอื่นรวมถึงตัวเองด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าสำคัญเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าอย่าเพิ่งเชื่อแม้กระทั่งรายการนี้นะขอให้ตั้งคำถามแล้วกลับมาวิเคราะห์แล้วก็ถ้าคุณสนใจเดี๋ยวไปคุยกันต่อใน Facebook ในเพจในอะไรต่างๆที่คุณจะเซิร์ชหาผมได้หรือรวมถึงคุณต้อมได้ครับฉะนั้นแล้วคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่วันนี้หรือตัวผมหรืออะไรต่างมันอยู่ที่กระบวนการเรียนรู้และอีกหลายๆส่วนครับที่เราน่าจะได้มาเชื่อมกันครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ฟังอยากจะติดตามสาระดีๆกับคุณยอดได้อีกอยากจะฟังพอดแคสต์อย่างเงี้ยติดตามได้ที่ไหนครับคุณยอดครับถ้าเข้าไป Spotify เนาะไม่ต้องไปโหลดแอปก่อนนะครับ Spotify เนี่ยก็ไปถ้าโหลดเสร็จก็ไปค้นชื่อรายการได้ครับชื่อ The Insight Out นะฮะแล้วก็มีคำว่าปัญญาปฏิบัติด้วยครับ Insight Out ปัญญาปฏิบัตินะฮะแล้วก็อีกหรืออันนึงไปที่เขาเรียกว่ามันเป็นแอปพลิเคชันชื่อ Anchor นะครับ Anchor ที่แปลว่าสมอเรือนะ ANCHOR อันนี้ก็ไปโหลดดูแล้วก็ไปค้นชื่อรายการนี้ก็ได้ครับ Insight Out ปัญญาปฏิบัตินี่เป็นพอดแคสต์นะครับแล้วก็จะได้ฟังเรื่องราวแบบนี้ถ้าไม่ถนัดฟังพอดแคสต์ก็ไปดูใน Facebook วิสุทธิ์เล็กสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับก็ไปค้นดูก็เดี๋ยวมันจะมีลิงก์แปะๆไว้เรื่อยๆครับก็ยินดีครับถ้าคิดว่าตรงนี้มีประโยชน์เพราะว่าคำว่าชุมชนสำหรับผมเนี่ยไม่ได้หมายถึงชุมชนกายภาพหมู่1หมู่2หมู่3แต่มันหมายถึงเครือข่ายของคนที่คิดเหมือนกันชอบอะไรคล้ายๆกันนะครับแล้วก็อยากพัฒนาอยากมีส่วนร่วมอยากนู่นอยากนี่อย่างนั้นอยากพอประมาณนะครับแต่ต้องเจือด้วยเมตตาที่บาลานซ์สมดุลพร้อมทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นแล้วก็รวมถึงคนที่ได้รับเขาเรียกไม่สุดตรงไปสุดตรงในด้านใดด้านหนึ่งครับวันนี้ต้องขอบคุณครูยอดมากเลยครับที่มาพูดคุยถึงเรื่องการทำงานแล้วก็ความรู้ต่างๆมากมายวันนี้ท่านผู้ชมก็จะได้ฟังสามารถติดตามครูยอดได้อีกนะครับในรายการ The Insight Out ปัญญาปฏิบัติแล้วก็ท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังพอดแคสต์ Coco Fa Coco Friend จะมีผู้เข้าร่วมรายการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำงานสร้างชุมชนกรุณาในรูปแบบของแต่ละคนแต่ละพื้นที่นะครับก็สามารถติดตามได้ที่พอดแคสต์ของ Peaceful Day ในทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ